ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์บริษัท AIA จำกัดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกันรณรงค์ปกป้องชีวิตคนไทยภายใต้โครงการ Save Alive โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนนครสวรรค์ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการประกันชีวิตโครงการนี้มีการจัดพร้อมกัน15จังหวัดทั้งภาคเหนือโดยที่จังหวัดนครสวรรค์จัดที่หน้าป้ายอุทยานสวรรค์มีการรณรงค์เดินขบวนรอบตลาดปากน้ำโพงานนี้นายจิตเกษมนิโรธธนรัตน์ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้บริษัท AA นะครับวันนี้เนี่ยได้จัดโครงการรณรงค์เพื่อคุ้มครองชีวิตคนไทยนะครับภายใต้ที่ชื่อว่า Save a Life นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการมีประกันชีวิตนะครับเพราะว่าจากตัวเลขจากสถิติแล้วเนี่ยเราพบว่าคนไทยของเราเนี่ยยังถือกรมธรรม์อยู่ที่ 30% ของจำนวนประชากรทั้งหมดที่เรามีนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับเพราะนั้นโครงการในวันนี้เนี่ยเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหากคนไทยได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการประกันชีวิตและสมัครเข้าทำประกันชีวิตนะครับก็จะสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวนั่นหมายถึงความมั่นคงของสังคมของประเทศชาติเราด้วยนะครับกิจกรรมเซฟอะไรของ AA ในวันนี้จัดขึ้นพร้อมกันทั้งภาคเหนือ10กว่าจังหวัดนะก็โดยการเซฟชีวิตคนให้เจ้าหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตของ AA เนี่ยออกไปบอกคนในจังหวัดนครสวรรค์ให้รู้จักการเซฟชีวิตว่าคนปกป้องอย่างไรถ้าไม่อยู่คนข้างหลังจะเดือดร้อนอย่างไรข่าวนครสวรรค์แฟนเพจรายงาน